โอเคคุณอยากจะมะีความสัมพันธ์ที่ดีใช่ไหมอยากจะ,อ,ะอยากจะให้ชีวิตการแต่งงานมันดีขึ้นเปล่าคุณคุณรู้ไหมว่าครูมีวิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณได้นะคะซึ่งมันเป็นวิธีที่สุดยอดตามหลักกดแรงดึงดูดตรงตามกฎจิตวิญญ,ญาณและ,ะมันเป็นสิ่งที่ให้พลังให้ power กับเราทุกคนเลยนะคะคือการเข้าไปในความสัมพันธ์เนี่ยคุณสามารถใช้กฎเนี้ย กฎแห่งการตั้งจิตนะคะใช้กฎแห่งการตั้งจิตหรือ,อพลังแห่งการจินตนาการนะคะ,ะกฎแห่งการตั้งจิตหนึ่งตั้งจิต intention นะคะเรา intent 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 แปลว่า,าตั้งใจอะตั้งจิตหรือตั้งใจนะคะจริงๆก็ตั้งจิตนะคะเราใช้วิธีนี้คือคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นใช่ไหมเริ่มต้นตรงนี้ใครที่ได้ฟังคลิปนี้นะครูบอกเลยคลิปนี้คุณได้ฟังคลิปนี้ใช่ไหมแล้วคุณจะกลับบ้าน ให้คุณ imagine ให้คุณจินตนาการไปเลยล่วงหน้าว่าถ้าฉันกลับเข้าไปในบ้านวันนี้ I want to be happy ฉันอยากจะมีความสุขเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคหนึ่งสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาอยากจะให้เป็นเนี่ยจะกลับเข้าบ้านเนี่ยอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดียังไงหลับตาพร้อมครูเลยนะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นยังไงฉันอยากจะมีความสุขใช่ไหมคุณต้องถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปทางไหน โอเคถ้าคุณตอบตัวเองได้ว่าอยากจะมีความสุขอยากจะให้เป็นยังไงล่ะภาพนั้นมันต้องปรากฏอยู่ในหัวว่าอยากจะให้เป็นยังไงเช่นกลับเข้าบ้านไปคุณเปิดประตูบ้านไปเข้าไปปุ๊บคุณตัดสินใจแล้วคุณปรารถนาที่คุณจะให้ตัวเองมีความสุขแล้วใช่ไหมคุณกลับเข้าบ้านไปภาพนั้นต้องมาว่าคุณทักทายสามีหรือภรรยาของคุณด้วยรอยยิ้มมันต้องมีภาพนั้นทักทายด้วยรอยยิ้ม ทักทายด้วยความสุขคุณจะเห็นตัวเองด้วยว่ามีอะไรที่คุณจะนําเสนอหรือตั้งตัวเองเป็นแบบไหนพอเราอยากจะมีความสุขเราจะเห็นภาพนั้นที่ชัดเจนอะใช่ไหมว่าเราเข้าไปในบ้านแล้วเราก็เซ่ให้ Hello darling ที่รักสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วแฟนก็ออกมารับมันเป็นภาพที่เราอยากเห็นเข้าใจไหมแล้วมันไม่ใช่คนอื่นที่จะกําหนดให้คุณคุณต้องกําหนดตัวเองว่า โอเคหคุณตั้งจิตไว้เลยอยากได้แบบไหนโอเคอยากจะมีความสุขงั้นจินตนาการไปล่วงหน้าว่ากลับบ้านจะไปยังไงจะเข้าไปแบบไหนแล้วอยากจะเห็นภาพอะไรแล้วเราจะเห็นตัวเองด้วยว่าเราจะปฏิบัติยังไงนะคะถามแล้วก็เข้าไปแล้วก็เราเซฮแล้วเนี่ยเราอยากจะนั่งด้วยกันแล้วก็ถามกันว่า how was your day นะคะความเ,เป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกไหมไปทำงานสนุกหรือเปล่า อ่าเราถามเขาก่อนแล้วเขาก็จะถามเรากลับเสร็จแล้วเราก็จะบอกว่าเนี่ยฉันเออเราก็คุณคุณสามารถากำหนดไปล่วงหน้าเลยอยากจะให้เป็นแบบเนี้ยเพราะถ้าคุณกําหนดจิตปุ๊บคุณจะเห็นตัวเองเป็นคนเป็นคนเป็นคนในภาพที่ที่จะเป็นแบบไหนด้วยอัตโนมัตินะคะไม่ใช่เราไปเออฉันอยากเข้าบ้านเราเราไม่ได้ตั้งจิตเลยฉันเข้าไปแบบไหนก็แบบนั้นหน้าบวมหน้าบึ้งเหนื่อย Okay. โอเควันนี้ต้องวันนี้ต้องทุกข์อีกแล้ววันนี้ต้องทะเลาะกันอีกแล้วไม่ใช่วันนี้คุณสามารถใช้กฎนี้สร้างชีวิตของตัวเองนะคะครูบอกเลยเนี่ยคือสุดยอดของเ,ออเป็นทั้งกฎจิตวิญญาณแล้วก็เป็นการดึงพลังธรรมชาติที่วีฟรีของเราเลยคือพลังจินตนาการพลังแห่งการตั้งจิต2อย่างนะหพลังแห่งการตั้งจิต2พลังแห่งจินตนาการอยากจะได้แบบไหนพอคุณเห็นภาพปุ๊บคุณจะวางเป็นฉากๆเลยว่าคุณจะทํำยังไง คุณจะเห็นฉากของตัวเองด้วยว่าเข้าไปยังไงเข้าไปแบบแฮปปี้เข้าไปแบบมีความสุขเข้าไปแบบยิ้มแฉ่งเข้าไปแบบเรองรา่าแล้วคุณจะเห็นภาพนั้นนะคะคือตั้งจิตไว้ล่วงหน้าจําไว้คนไหนที่ตั้งจิตคนนั้นจะได้นะคะคนที่ไม่ได้ตั้งจิตก็จะได้แบบเหลือๆห,หมายถึงว่าได้ได้ฉากเหลือๆได้ฉากที่เราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะต่อให้เราปรารถนาขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าภาพในหัวมันแย่ภาพในหัวก็ชนะเสมอเพราะฉะนั้นคุณสามารถตั้งจิต นะคะหนึ่งรู้ว่าตัวเองต้องการความสัมพันธ์แบบไหนแล้วตั้งจิตแล้วให้เห็นภาพนั้นแล้วเห็นเป็นฉากฉากนะคะเห็นเป็นฉากฉากแล้วก็เห็นตัวเองเป็นยังไงด้วยนะคะแล้วคุณจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดของตัวคุณออกมาที่จะให้คู่รักก่อนด้วยการเป็นคนที่ล่าเริงเข้าไปอ่าเห็นภาพเขียนเป็นฉากฉากครูให้เป็นการบ้านสอนฟรีเลยเพราะว่าอะไรเวลาครูจะให้ความลับหนึ่งนะไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์สิคลิปนี้เนี่ย คลิปนี้จะจะจะยาวหน่อยนะคะคือคุณรู้ไหมว่า,าสิ่งนี้มันเป็นเคล็ดลับสุดยอดเลยนะกับการสร้างชีวิตไม่ในทุกๆเรื่องคนที่ใช้กดแรงดึงดูดก็จะใช้กฎนี้เหมือนกันคือตั้งจิตแล้วก็สร้างภาพเป็นฉากๆเลยเหมือนเล่นละครที่ตัวเองคิดในหัวแล้วก็ตัวเองเป็นนางเอกหรือพระเอกเล่นบทนั้นเลยเข้าใจไหมคุณเล่นบทนั้นเลยแล้ว เดี๋ยวจะไม่สอนลึกนะจะไม่สอนลึกในนี้แต่ใครที่ใครที่เริ่มเรียนกับครูมาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจก็จะจะเริ่มเข้าใจระดับหนึ่งนะคะวิธีนี้นะคะเราสามารถใช้ในการสร้างฉากที่เราจะมีกิจกรรมบนเตียงร่วมกันด้วยนะคะครูเพิ่งสอนอสคอร์สเจกุญแจทองคำ ซ่อมความสัมพันธ์แบบเร่งด่วนมีกุญแจข้อหนึ่งนะคะให้ฟรีคือเรื่องเซ็กส์รู้ไหมว่าถ้าเราให้มันเป็น p r i อเร t ตเราจะทำมันเราจะให้เวลากับมันเราจะตั้งจิตเลยว่าโอเคฉันวางเป็นฉากเลยว่าฉันจะอย่างนี้ฉันจะทำท่านี้ฉันจะใส่ชุดนี้เออฉันจะทำเป็นเผลอแบบนั้นฉันจะทำเป็นเผลอแบบนี้โอ้โหนี่ของแพงนะแล้วคุณเออจะ นำเสนอตัวเองหรือว่าจะ take action เล่นฉากนั้นไปเลยเข้าใจไหมแล้วมันเวิร์กมากนะครูบอกเลยเใครที่ฟังคลิปนี้จนถึงวินาทีนี้จะช่วยเซฟชีวิตคู่ได้อย่างมากเพราะว่าการตั้งตั้งภาพสร้างภาพในหัวเนี่ยกับเรื่องเซ็กซ์นี่ใช้ได้สุดยอดมากเลยคุณจะรู้ว่าโอเคเออก่อนสามีจะมานะฉันจะอยู่ในห้องแบบนี้ฉันจะวางท่ายอย่างนี้ฉันจะใส่ชุดนี้ฉันจะฉีดน้ําหอมอย่างนี้อ่ามันจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้โอเคป่ะ แล้วคุณเล่นบทนั้นแล้วเล่นอย่างวางใจสําคัญนะไม่ใช่แบบฮะครูหนูทําแล้วไม่เห็นเวิร์กเลยให้คุณเนี่ยอ,อตั้งจิตแล้วมีความสุขคิดก็มีความสุขละนะคะอย่างน้อยๆน,นะคุณได้เล่นบทนั้นคุณได้แอคชั่นแบบนั้นนี่มันสุดยอดเลยนะคะอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะบางครั้งแต่แต่บอกเลยเก้าสิบเกอร์ซคุณได้แบบที่คุณคิดในหัวอีกหนึ่งเปอร์ซอาจจะคุณอาจไม่เชื่อบ้าง หรือว่าอาจจะได้ดีกว่านั้นด้วยหรืออาจจะคลับคลายคลับคลาใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใช้ได้กับการคิดภาพของตัวเองในเรื่องของการมีกิจ,จกรรมบนเตียงมีเซ็กซ์เซ็กซ์นี่เป็นเซ็กซ์นี่เป็นกุญแจสําคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนชีวิตคู่ไม่มีนี่แห้งเฉาทั้งจ,จิตใจทั้งร่างกายไม่มีพลังชีวิตเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยใครที่ได้เนี่ย เอาไปใช้เลยนะคะนึกภาพตัวเองไปลงหน้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เนี่ยคุณจะเป็นภรรยาแบบไหนคุณจะเป็นสามีแบบไหนคุณจะพูดยังไงคุณจะใช้คำศัพท์แบบไหนเป็นเวอร์ชั่นที่คุณอยากเป็นในเมื่อเราตั้งจิตว่าเราอยากจะเป็นคนที่อ,อ,อยากจะมีความสุขในชีวิตคู่ใช่ไหมเราก็ต้องเราจะมองเห็นภาพตัวเองว่าอ๋อนั้นฉันเป็นภรรยาที่ยอดเยี่ยมฉันเทคแคร์สามีฉันยกย่องสามี ฉันพูดดีกับสามีเห็นเห็นไหมคะคุณจะเริ่มเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดด้วยในนั้นภาพในหัวชนะเสมอต่อให้คุณพยายามขนาดไหนเน่ถ้าภาพในหัวเนี่ยมันเป็นภาพที่แย่ภาพในหัวก็ชนะเสมอเช่นกันเพราะฉะนั้นภาพในหัวต้องชัดเจนว่าอยากจะมีความสุขแบบไหนอยากจะได้ยังไงแล้วคุณทําเป็นฉากๆเลยว่าเออคุณจะเล่นบทนั้นยังไงเข้าใจไหม แล้วทาอย่างมีความสุขนะคะอย่าอย่าทําแบบฉันต้องทาทาเพื่อให้มันเป็นแรงบันดาลใจที่ให้คุณเนี่ย enjoy แล้วก็มีความสุขกับชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญอสรุปง่ายๆเลยคือ,อพลังแห่งจินตนาการนะคะตั้งจิตแล้วก็จินตนาการว่าฉันจะมีความสุขฉันอยากจะมีความสุขในชีวิตคู่วันนี้เนี่ยคู่ของฉันต้องมีฉันกลับบ้านไปเนี่ยต้องมีความสุขคุณตัดสินใจตั้งแต่วินาทีนี้พอคุณตัดสินใจนะ อะไรที่ไม่เกี่ยวคุณตัดออกเพราะว่าคุณตัดสินใจที่จะมีความสุขแล้วมีอะไรกุนกิดคุณไม่สนแล้วเพราะมันไม่ได้อยู่ในทางเป้าหมายของคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นใครที่ทำตามเนี่ยสุดยอดมากนะคะโอเคก็ฝากทุกคนแล้วก็ขออวยพรนะคะก็ครูคคนเนี่ยก็คือไดอ้สอนด้วยตัวอย่างด้วยนะคะครูก,กอ็อยู่กับสมรสมาได้24ปีกว่าแล้วนะคะยีปีแล้วก็ ถามว่ามีเอ่อมีเรื่องที่ไม่โอเคเรื่องที่ทะเลาะกันไหมมีนะคะมีเช่นกันแต่ว่าเราสามารถแฮนเดิลได้รู้ไหมไม่ใช่เราบอกโูหเจอใครที่ดีกว่าแล้วฉันจะไปเนี่ยครูทําคลิปนี้ไปนะฉันเจอใครดีกว่าส่งเซนส์ไปว่าถ้าฉันเจอใครดีกว่าฉันทิ้งเธอแน่นอนคุณรู้เปล่าสุดท้ายเนี่ยทำก็ได้นะแต่สุดท้ายคุณจะไม่ได้เรียนรู้คุณจะไม่ได้พัฒนาทักษะสกิลทักษะของการใช้ชีวิตคู่เลย ที่มันดึงสิ่งที่ดีที่สุดของเราออกมาแบบรับมือกับอีกคนนึงอะ่ะที่มาจากอีกครอบครัวหนึ่งที่คิดคนละแบบแค่ความคิดมันก็คอน FLICT คอ Con น FLICT คือมันขัดแย้งกันแล้วเพราะนั้นจะอยู่ยังไงให้มีความสุขนี่คือคุณจะรู้สึกภูมิใจมากนะคะถ้าคุณไปด้วยกันด้วยด้วยความที่ว่าผ่าน challenge ผ่านความท้าทายไปได้เนี่ยคุณจะยิ่งเก่งเข้าใจไหมแล้วคุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยแล้วก็คนรอบข้างโอเค ด้วยรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ